ับซุ้มเสียงของเจ้า Sennheiser Momentum นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ตึ๊ดตึ๊ดฟังเพลงตึ๊ดตึ๊ดแบบว่าชอบเบสหนักหนักตามสเตตตัวนี้ทำได้ดีนะครับค่อนข้างกว้างทีเดียวฟังแล้วไม่อึดอัดแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบฟังเบสมากเพลงทั่วไปก็ฟังได้ดีนะครับจะเป็นเพลงแบบชิวๆอะคูสติกบอสซาแจ๊สก็ฟังได้เสียงก็เครื่องดนตรีมาครบทุกชิ้นอยู่นะ so this is... แต่ถ้าถามว่าไม่เหมาะกับเพลงแนวไหนผมคิดว่าด้วยตัวบุคลิกเสียง Sound Signature ของ Sennheiser เนี่ยคือค่ายนี้เขาจะแบบเน้นเสียงเบสนำเสียงแฟลตก็คือโทนเสียงต่ำเนี่ยเสียงคุ้มเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกว่าเสียงกลางนิดหน่อยก็คือพวกเพลงแบบยกตัวอย่างอย่างเพลงญี่ปุ่นนะครับที่มันจะชอบมีเสียงกรุ้งกริ้งแบบสอดแทรกมาในจังหวะต่างๆของเพลงเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินฟังไม่ค่อยชัดก็ถ้าชอบปกติชอบฟังเพลงแนวกรุ้งกริ้งหน่อยเนี่ยอูตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ส่วนในด้านดีไซน์ของตัวหูฟังเนี่ยต้องขอบอกว่ารุ่นนี้ฉีกแนวเดิมๆของ Sennheiser ที่ผ่านมาซึ่งเดิมๆเนี่ย Sennheiser เขาจะเน้นแบบคุณภาพเสียงเป็นหลักดีไซน์เนี่ยส่วนมากจะเรียบๆเฉยๆไม่ค่อยโดดเด่นมากแต่ว่าสำหรับรุ่น Momentum เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นตัวหูฟังเนี่ยเป็นโลหะแล้วแบบตัดกับช่วงหูที่เป็นหนังสีน้ำตาลทำให้มันดูมีความหรูหราทีเดียวครับไอตัวหูฟังเนี่ยตรงส่วนที่เป็นครอบหูก็หนานุ่มผมลองใส่แล้วฟังเกือบทั้งวันเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงต่อเนื่องก็ไม่มีอาการปวดหูอย่างใดครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของหูตัวนี้ก็คือมันสามารถถอดสายได้ซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีสายตัวหนึ่งเป็น small talk ด้วยมีรีโมทในตัวก็คือเราสามารถเพิ่มลดเสียงหยุดเพลงหรือใช้เป็นไมค์สำหรับสนทนาเวลามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็คุยผ่านตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าแบบใครเหมือนแบบฟังที่บ้านก็เปลี่ยนสายเป็นสายปกติก็ได้โดยรวมแล้วหูฟังตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวจากค่าย Sennheiser ครับที่คนที่บริโภคเบสเป็นหลักน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากขอบคุณครับ